สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กลับพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยครัวครับในวันนี้พามาดูพืชสวนครัวนะครับเป็นบวบงูเป็นถั่วพุ่มนะครับผมเป็นดอกกระจรเลื้อยพันกันนะครับผมอันนี้สร้างขึ้นโดยที่ปลูกใส่กระถางข้างล่างนะครับปล่อยให้เขาเลื้อยโดยธรรมชาติเลื้อยเป็นซุ้มใช้ท่อ PVC แล้วก็ใช้เชือกขึงนะครับเนี่ยครับถั่วพูฝักงามๆกำลังจะออกแล้วนะครับผมนี่ครับอันนี้เป็นบวบงูนะครับผมนี่ฝักค่อนข้างยาวลืมเก็บนะครับอันใหญ่เลยดอกกระจรก็เริ่มออกแล้วเนี่ยครับนี่ครับเป็นถั่วพุ่มครับถั่วพุ่มถั่วสีม่วงนี่ครับปลอดสารพิษปลูกไว้ได้กินนะครับตัวนี้ครับผมนี่ตัดเลยครับใส่แกงครับผมอันนี้ฝักงามๆนะครับผมอันนี้ก็ถือว่ายาวกลัวจะแก่ก่อนครับอันนี้ก็เป็นดอกขจรนะครับเลื้อยไปพันกับต้นหม่อนนะครับปล่อยเขาอิสระนะครับผมบานนี่ก็ไม่ทันเก็บนะครับผมอันนี้ก็บานไม่ทันเก็บก็จะเอาตัวเนี้ยมาจัดการแกงกินกันเลยนะครับผมนี่มันช้าไปหน่อยนึงครับผมทั้งทุกอย่างมันเริ่มแก่ครับเก็บไม่ทันครับผมนี่ครับผมนี่แล้วเขาได้เลื้อยนี่ก็พันไปทั่วนะครับผมนี่ไปพันเอาต้นมอนนอกจากที่เราขึงกันไว้นะครับนี่ก็ตัดมาทำแกงเลี้ยงกันได้เลยเนี่ยครับผมเนี่ยบานเกือบหมดแล้วนะครับช่อหนึ่งสี่ช่อครับผมเนี่ยบานไป3ช่อแล้วเนี่ยกำลังกินนี่ก็คือเนี่ยครับผมกำลังกินครับผมโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ